Better to Know มาที่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Better to Know ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ดีๆกันค่ะซึ่งแหล่งการเรียนรู้ในวันนี้เหมาะมากสำหรับเด็กๆและเยาวชนนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับครอบครัวจะไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าจะทำให้เด็กๆน้องๆเนี่ยได้ไปปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่เลยค่ะที่มินิมูราฟาร์มฟาร์มควายนมสถานที่เที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความรู้และความสนุกกับเด็กๆค่ะเพราะว่าจะมีกิจกรรมอย่างการดำนาปลูกข้าวปลูกผักสวนครัวหรือรีดนมควายเพื่อนำมาประกอบอาหารอีกด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีสัตว์ต่างๆให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ใกล้ชิดเรียกได้ว่าเด็กๆจะได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็ยังได้รับความรู้ต่างๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะเป็นสถานที่ที่ควรจะต้องพาลูกๆไปเที่ยวกันอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วง Better to Knowชื่อจันทิมาพันผูกค่ะชื่อเล่นชื่อออยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มินิมูราฟาร์มค่ะมินิมูราฟาร์มนะคะของเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นฟาร์มเชิงเกษตรอินทรีย์ค่ะโดยที่เน้นการเลี้ยงควายตัวควายตัวนี้เราจะเลี้ยงเพื่อที่จะเอาน้ำนมของเขาค่ะมาทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยให้น้องๆได้เล่นได้ทำกันค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะเป็นตัวควายมูล่าค่ะตัวควายของเราเนี่ยจะเป็นตัวควายที่ให้น้ำนมโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ตัวสารอาหารที่อยู่ในนมควายก็คือจะสูงกว่านมทุกชนิดเลยค่ะตัวควายพันมูล่าของเรานะคะจะเป็นควายที่นำเข้าจากประเทศอินเดียค่ะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยก็คือจะมีน้ำนมแต่ว่าตัวควายไทยของเราจะไม่มีของควายไทยบ้านเรามันจะทานเป็นเนื้อแต่ว่าควายมูล่าสายพันธุ์นี้จะทานเป็นนมค่ะจุดเด่นของเขาก็คือจะมีขนยาวมีเขาที่สั้นเขาเขาจะงอม้วนนะคะไม่เหมือนควายบ้านเราแล้วก็ลำตัวเขาจะมีสีดำล้วนค่ะเป็นสีดำเข้มเลยตัวเป็ดอันนั้นคือเหมือนกับว่าเราจะเลี้ยงที่นี่เราจะเลี้ยงเป็ดเพื่อที่ให้เขาไข่ออกมาค่ะพอเราได้ผลผลิตจากเป็ดมาปุ๊บเราก็จะเอาตัวไข่ที่เราได้อะค่ะเอาไปแปรรูปเป็นกิจกรรมเก็บไข่เป็ดทำไข่เค็มก็คือจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารอีกอย่างนึงว่า เวลาที่เป็ดไข่ออกมาแล้วเราสามารถทำอะไรกับไข่ที่เขาไข่ออกมาได้บ้างก็คือจะเลี้ยงไว้ด้วยกันนะคะให้เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ตัวเป็ดที่เราเลี้ยงอยู่ในข้อควายนะคะคือเขาจะช่วยกินเป็นตัวแมลงที่อยู่ในข้อควายซึ่งมันจะมีตัวมูลอยู่ด้วยอะค่ะตัวนี้ก็คือมันก็คืออาจจะเน้นไปทางช่วยกำจัดมูลของเสียที่อยู่ในมูลควายด้วยอะค่ะตัวเป็ดนมควายนอกจากจะมีเป็นนมพาสเจอร์ไลซ์พร้อมดื่มแล้วก็มีเป็นตัวไอศครีมมีเป็นชีสยันโยเกิร์ตเป็นเนยกระเทียมค่ะมีหลายอย่างเป็นขนมปังเป็นเนยสดส่วนมากกิจกรรมที่เด็กๆชอบก็จะมีทั้งหมด7กิจกรรมด้วยกันนะคะมีทำพิซซ่าจากชีสนมควายทำไอศครีมจากชีสนมควายทำเนยจากชีสนมจากตัวนมควายแล้วก็มีการแปรรูปตัวผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัวไข่ก็คือเอามาทำเป็นเก็บไข่เป็ดทำไข่เค็มแล้วก็ตัวมูลควายที่เราได้ก็จะเอาไปทำเป็นกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่าโอเคตัวควายมันไม่ได้มีดีแค่นมอย่างเดียวก็มีส่วนผสมของส่วนประกอบของเขาอย่างอื่นที่สามารถเอามาทำประโยชน์ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
แล้วก็มีการดำนาการดำนาก็คือเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าต้นข้าว1ต้นเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากอะไรแล้วก็เด็กๆได้ลงมือทำเองด้วยค่ะแล้วก็ที่มินิมูล่าฟาร์มของเราคือตัวควายที่เราเลี้ยงมันก็จะออกมีเป็นตัวถ่ายออกมาเป็นมูลแล้วก็จะเอาตัวมูลของเขาอะค่ะมาทำเป็นปุ๋ยซึ่งทางฟาร์มเราก็มีเลี้ยงตัวไส้เดือนไว้ด้วยซึ่งตัวไส้เดือนตัวนี้เราก็เลี้ยงเพื่อที่จะเอามูลของเขามาทำเป็นปุ๋ยเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีเป็นเดินชมฟาร์มแล้วก็เดินป้อนอาหารสัตว์ภายในฟาร์มได้ค่ะตัวควายมูล่าก็สามารถป้อนนมแล้วก็เล่นกับเขาได้เด็กๆที่มาที่นี่ส่วนมากคือ 1. ได้มาใช้ชีวิตแบบได้ลงมือทำเองทั้งกิจกรรมแล้วก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติซึ่งในกรุงเทพมันอาจจะหายากหาดูยากเนาะแบบนี้ในมินิมูล่าฟาร์มคือมันจะมีหลายๆอย่างให้เด็กๆได้ทำอะค่ะเด็กๆบางคนมาก็ติดใจอยากกลับมาอีกอยากกลับมาเจอน้องควายกลับมาทำพิซซ่ากลับมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆอีกอะค่ะเด็กๆก็ที่มาที่นี่ก็คือได้มาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเนาะอาจจะมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆมากกว่าการเล่นโทรศัพท์อยู่บ้านอย่างเดียวหรือว่าเล่นเกมอยู่บ้านหน้าคอมอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆมาเปิดโลกแบบพาเด็กๆมาทำกิจกรรมแบบทำพิซซ่ามาเดินป้อนอาหารสัตว์มากินนมชมควายกันอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนรู้ได้เล่นสไลเดอร์โคนมีกิจกรรมปลูกผักมีเล่นกิจกรรมหลายๆอย่างเลยที่เด็กๆชอบเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปหมกมุ่นกับการเล่นเกมเยอะจนเกินไปเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆชอบเล่นเกมกันซะมากกว่าเล่นเกมติดมือถือติดโทรศัพท์กันมากกว่าการออกมาใช้ชีวิตทำกิจกรรมโดยที่ได้ลงมือทำเองอะค่ะBetter to know คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่อยากจะพาลูกๆบุตรหลานไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะคะได้ไปเจอกับธรรมชาติแล้วก็ยังได้รับความรู้ดีๆก็ไปกันได้ค่ะที่มินิมูราฟาร์มนะคะอยู่ไม่ไกลด้วยค่ะลองเดินทางไปเที่ยวที่นี่ดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวโรคลมชักในเด็กค่ะเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องใส่ใจอย่างมากเลยจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ